สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวการกางเต็นท์นะฮะทั้งเป็นแบบลุยเดียวแล้วก็ไปแบบครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมีทริปสำหรับครอบครัวผมนะครับ1ทริปก็คือการไปกางเต็นท์ที่จุดหมายปลายทางเนี่ยนะอยู่ที่มวกเหล็กสระบุรีนะครับที่ไร่ภูนับดาวนะฮะซึ่งผมดูรีวิวแล้วเนี่ยก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ถือว่าน่าสนใจนะผมใช้เวลาจองเนี่ยก็คือจองล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์นะฮะก่อนที่จะเดินทางไปเพื่อที่จะชมบรรยากาศนะสำหรับเส้นทางเนี่ยที่ผมเลือกใช้นะผมเดินทางเนี่ยจากสี่แยกฐานทหารจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะมุ่งหน้าผ่านอำเภอวังน้ำเขียวนะผ่านเขาใหญ่ไปนะฮะเพราะว่าผมจะพาครอบครัวเนี่ยแวะเที่ยววังน้ำเขียวด้วยนะก่อนที่จะเดินทางไปตั้งแคมป์เนี่ยนะครับก็เส้นทางเนี่ยก็ถือว่ารถไม่เยอะนะสำหรับช่วงหน้าเทศกาลแบบนี้นะฮะสำหรับเส้นทางเข้าขึ้นไปภูนับดาวเนี่ยก็จะเป็นถนน2เลนนะฮะลาดยางดีนะแล้วก็ถนนถือว่าเขียวร่มรื่นดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องจะมีขึ้นเนินบ้างเป็นบางจุดนะฮะตรงนี้ก็ให้ความระมัดระวังสักนิดนึงแล้วก็ส่วนทางเข้าเนี่ยตรงเนี่ยตามภาพเนี่ยก็จะมีช่วงบางช่วงนะที่เป็นหินลูกรังนะฮะแต่ว่าเป็นระยะทางสั้นๆนะฮะพอมาถึงจุดที่เข้าพักแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการเช็คอินรับการตรวจวัดอุณหภูมิต่างๆนะตอนนี้เราก็มาถึงนะครับภูนับดาวนะครับพอเรามาถึงแล้วเนี่ยจุดข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่เขาเข้ามาให้เราจอดรถเช็คอินก่อนนะครับก็จะมีชุดที่วัดอุณหภูมิอยู่ตรงโซนนู้นนะครับแล้วก็ลงทะเบียนวันนี้คนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับโอเคครับผมวันนี้คนนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากเป็นวันหยุดปีใหม่ด้วยนะแล้วก็สถานที่เนี่ยตอนนี้ผมมาถึงเนี่ยก็ช่วงใกล้จะค่ำนะครับพอเรามาจอดตรงนี้ลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาจะให้เราขับรถเข้าไปด้านตรงนู้นนะครับแล้วก็เลี้ยวไปตามชิวต้นสนนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูโซนท้องกลางเต็นท์นะอันนี้ก็จะเป็นนกยูงนะครับก็จะมีนกยูงอยู่ไม่รู้ว่าเดินไปใกล้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นโซนของที่จอดรถอีกจุดหนึ่งนะอันนี้จะโซนจอดรถด้านนอกนะแล้วก็จะมีเขาปล่อยพวกนกยูงมาเดินเล่นกันอยู่นะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูตรงโซนตรงนู้นนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะท่านผู้ชมนะเราจะมีโอกาสได้เห็นนกยูงลำแพงโอ้ตรงด้านนู้นเขาน่าจะมีเป็นสตรอเบอรี่นะฮะต้องบอกก่อนว่าไร่ภูนับดาวเนี่ยครับเขาจะมีทั้งเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์หลายอย่างครับรวมทั้งปลูกผักด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโซนเนี่ยจะเห็นเป็นแนวเขาพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีเริ่มมีหมอกมีอะไรบ้างแล้วนะครับก็จะเริ่มเห็นหมอกบ้างแล้วแล้วมันจะเป็นแนวเขานะฮะอันนี้เขาปลูกผักคะน้าเป็นแนวเขาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในดีกว่านะฮะไปนี่นะครับเขาก็จะมีปลูกต้นไม้แล้วตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะลานกลางเต็นท์กว้างมากครับแบ่งเป็นโซนๆหลายโซนมากนะอันนี้เป็นโซนอีกโซนหนึ่งโซนแรกครับแล้วจะมีโซนด้านบนนี้ซึ่งผมไปกลางอยู่ตรงด้านนู้นนะฮะโอ้บรรยากาศต้องบอกว่าสวยงามมากนะสำหรับไร่ภูนับดาวนี้นะเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศรอบๆดูนะแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยกันนะสำหรับวันนี้ในตอนกลางคืนเขามีกิจกรรมเขามีดนตรีอยู่นะครับถามพี่เขาบอกว่าจะมีเฉพาะปีใหม่เขาดาวกันนะแต่วันปกติจะไม่มีดนตรีนะครับแล้วก็จะไม่มีเสียงพุนะครับจะค่อนข้างเงียบสงบนะครับ
านที่ใกล้จะตกดินแล้วนะท่านผู้ชมครับโซนนี้เนี่ยพอดีเลยนะสำหรับพระอาทิตย์ตกดินผมก็ได้ขนของลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการกางเต็นท์นะฮะของผมเนี่ยเตรียมมาทั้งหมด2เต็นท์นะฮะเต็นท์เล็กเต็นท์หนึ่งนะครับแล้วก็เต็นท์กลางเต็นท์หนึ่งนะเต็นท์เล็กเนี่ยที่ผมซื้อเต็นท์เล็กเนี่ยเพราะว่าผมเตรียมไว้สำหรับขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกางเต็นท์แบบชิวๆคนเดียวนะฮะในแต่ละสัปดาห์นะฮะส่วนเต็นท์กลางเนี่ยก็จะให้ไว้สำหรับทางในบ้านกับเด็กๆลูกๆนะฮะในนอนกันเวลาเราออกทริปด้วยกันนะก็เดี๋ยวเรามาช่วยกางเต็นท์กันดีกว่านะก็กางกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเต็นท์ของผมเนี่ยก็จะเล็กๆน่ารักกระทัดรัดสำหรับครอบครัวมินิอย่างเรานะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็พักผ่อนกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินชมพื้นที่รอบๆนะครับจุดชมวิวต่างๆกันนะครับหลังจากที่ได้ทำการกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาเดินเล่นนะจุดชมวิวต่างๆนะซึ่งรอบๆไร่เนี่ยก็จะมีจุดชมวิวหลายๆจุดนะครับถ้ามองรอบๆเนี่ยก็จะเป็นมุมเขาเรียกว่าอะไรนะ270องศาได้นะฮะเพราะว่ามองเกือบรอบด้านได้เลยนะฮะสำหรับวิวจุดชมวิวของที่ไร่ภูนกราวนี้นะฮะแล้วยังมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้เราถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ต่างๆนะฮะหรือว่าที่นั่งสำหรับที่เราจะถ่ายรูปรวมถึงอันนี้เป็นสวนองุ่นนะฮะถ้ามาช่วงที่เป็นหน้าองุ่นเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสที่จะไปดูเขาเก็บองุ่นอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้อยู่นะจุดนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับเป็นจุดถ่ายรูปอีกทางด้านพระอาทิตย์ตกอีกมุมหนึ่งนะก็ตัวนี้เนี่ยโซนนี้จะอยู่โซนของด้านหลังของห้องน้ำนะฮะก็จะเหมาะแก่การที่จะมาตั้งกล้องสำหรับถ่ายรูปพระอาทิตย์เก็บภาพสวยๆของพระอาทิตย์ตกนะสำหรับห้องน้ำของไร่ภูนับดาวเนี่ยนะครับก็จะมีแบ่งเป็นห้องน้ำชายหญิงชัดเจนนะฮะแล้วก็ห้องน้ำชายเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ห้องนะฮะก็จะแบ่งเป็นห้องอาบน้ำเนี่ย3ห้องนะครับแล้วก็ห้องขับถ่ายเนี่ยอีก3ห้องนะครับในห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเครื่องทำน้ำอุ่นนะหมอกสำหรับคนที่ชอบอาบน้ำตอนดึกๆนะครับอากาศเย็นๆเนี่ยนะสามารถมาอาบได้อย่างสบายๆเลยนะก็จะมาสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการได้นะวันนี้ถึงต้องบอกว่าเราใส่ใจลูกค้าจริงๆนะสำหรับจุดนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงตอนกลางคืนนะฮะแต่ละเทนเนี่ยก็จะมีการประดับไฟกันสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับทั้งภายในเต็นท์และภายนอกเต็นท์นะอากาศตอนนี้ถือว่าเย็นสบายมากนะอุณหภูมิประมาณ19องศานะแล้วก็คิดว่ากลางคืนเนี่ยน่าจะดึกๆเนี่ยน่าจะหนาวกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเริ่มมีลมนะครับโซนตรงด้านนู้นเนี่ยก็จะมีเป็นลานดนตรีนะฮะก็จะมีเฉพาะช่วงเทศกาลนะสำหรับลานดนตรีไม่ได้มีทุกวันเนาะสำหรับคนที่ชอบความสงบเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลนะฮะแต่วันธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้มีเสียงดังนะครับแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับช่วงจัดเทศกาลปีใหม่อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมขอเตรียมตัวเข้าเต็นท์ก่อนนะฮะแล้วก็ประมาณ5ทุ่มนะครับตอนนี้5ทุ่ม40 41แล้วเนี่ยเดี๋ยวประมาณเกือบเที่ยงคืนนะเดี๋ยวเราจะออกไปดูพุรอบๆกันนะฮะเพราะว่าตรงนี้ได้เปรียบจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นวิวประมาณ270องศาเราจะสามารถเห็นพุได้รอบทิศทางนะฮะตอนนี้เนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็เริ่มจุดพุขึ้นมากันแล้วนะฮะกล้องอาจจะถ่ายสายๆซูมไม่ชัดสักนิดนึงนะเพราะว่ามันโฟกัสไม่ได้นะ
แล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะครับต้องขออนุญาตปิดเสียงนะครับปิดเสียงครูนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากนะฮะแล้วก็ชมบรรยากาศจากภาพเอาก็แล้วกันนะเราจะเห็นว่าเห็นไหมแต่ละที่นะยิบระยับเลยนะฮะสำหรับผู้นะครับจุดทั่วไปหมดเลยนะฮะนะครับถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะฮะให้บุ๊กไว้เลยนะฮะสำหรับปีใหม่นะมุม270องศานะเราสามารถมองได้เลยนะแล้วก็ชมภาพผู้สวยๆกันไปนะฮะสำหรับคืนนี้พอดีเราอยู่บนยอดเขานะฮะก็เลยทำให้เวลาเรามองเห็นผู้นะฮะจะเห็นเป็นรู้สึกสวยๆไปอีกแบบหนึ่งนะฮะนู่นมุมไกลๆนู่นนะครับก็จุดกันเต็มไปหมดนะฮะทั้งฝั่งมวกเหล็กฝั่งลพบุรีแล้วก็ฝั่งปากช่องนะฮะก็จะมีสามารถเห็นได้ชัดหมดนะฮะบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับต้องบอกว่าลมแรงจริงๆนะถ้าจะให้ดีดูดีๆสังเกตจากทาร์ฟนะแทบจะปลิวนะถ้าใครเขาเรียกนะยึดจับไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับอาจจะปิวได้นะสำหรับเต็นท์อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะพระอาทิตย์ก็จะขึ้นทางเนี่ยฝั่งแนวเนี่ยมาอาทิตย์ขึ้นทางฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันดีกว่านะวันนี้เนี่ยก็จะขึ้นสายหน่อยนะสำหรับพระอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวก็เตรียมตัวทำอาหารแล้วก็ทานอาหารกันแล้วก็จะเก็บเต็นท์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไปเดินชมฟาร์มกันต่อนะเพราะว่าตอนมาเนี่ยเรายังไม่ได้ทำการเดินดูฟาร์มนะครับเพราะว่าต้องมารีบมากางเต็นท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก่อนกลับเนี่ยเราจะแวะไปดูฟาร์มกันสักนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเดินทางกลับนะสำหรับตอนเช้าเนี่ยอากาศอยู่ที่ประมาณ16องศานะก็ลมค่อนข้างแรงทำให้อากาศค่อนข้างเย็นนะก็แนะนำให้เตรียมเขาเรียกนะเสื้อผ้าอะไรมาให้ดีๆนะครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวช่วงหน้าหนาวนะฮะสำหรับบรรยากาศแบบนี้นะฮะการมาพักผ่อนกับครอบครัวก็จะเป็นการรีเฟรชร่างกายอย่างนึงนะฮะทำให้เราสดชื่นนะพร้อมที่กลับไปลุยกับสภาวะแวดล้อมนะครับในชีวิตประจำวันของเราเดี๋ยวเราจะทำเครื่องดื่มอุ่นๆนะให้เด็กๆทานก่อนนะก่อนที่จะเดินทางกลับเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นมากนะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บเต็นท์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปเดินชมฟาร์มกันต่อนะก็จะมีฟาร์มโคนมนะฮะแล้วก็มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะฟาร์มไก่ก็จะเป็นกระต่ายให้เราได้ดูกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาเลี้ยงกระต่ายนะก็จะมีประมาณ 6-7 ตัวนะฮะที่เด็กๆสามารถจะเข้าไปเล่นได้นะฮะเพราะว่าแต่ว่าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขานิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะได้พาเข้าไปชมได้นะสำหรับตัวกระต่ายนะส่วนโซนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวลงเขาเรียกว่าลงแพะนะฮะก็จะมีทั้งแพะอนุบาลนะตัวเล็กๆแล้วก็จะเป็นแพะพ่อพันธุ์ก็จะมีแม่พันธุ์ก็จะมีนะฮะตัวนี้ก็เช่นกันนะฮะจุดนี้เนี่ยก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เขานะเจ้าหน้าที่จะได้พาขึ้นมาดูเราสามารถจะมาเดินดูภายในโรงเรียนได้นะฮะแต่ต้องระวังเด็กๆนิดนึงนะฮะต้องพยายามดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยสำหรับคนที่พาเด็กมาด้วยนะครับโซนนู้นจะเป็นโซนของการเลี้ยงไก่นะก็จะใส่ทำเล้าไว้อย่างดีนะฮะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเล้าเป็ดนะครับเป็ดไร่ก็จะเป็นเป็ดไร่ทุ่งนะฮะแล้วก็จะมีฟาร์มโรงเรือนของโคนมนะครับจะมีกิจกรรมรีดนมวัวตอนช่วงประมาณ9โมงนะครับที่เห็นเขาแจ้งไว้นะครับใครสนใจต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะครับยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวก็ฝากติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ